สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตไลฟ์เที่ยวงานได้บ่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่การบินไทยครับเราอยู่ในงานอร่อยล้นฟ้าไม่บินก็ฟินได้ครับก่อนจะรับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้ช่องอาร์ตไลฟ์เที่ยวงานไปได้บ่อยด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานอร่อยล้นฟ้าไม่บินก็ฟินได้ครับที่การบินไทยสำนักงานใหญ่วิภาวดีครับเราพาทุกคนมาทานอาหารบายเชฟเลยเนาะที่นี่จะมีอาหารแบบหลายประเภทมากตั้งแต่อาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารไทยแล้วแต่เราชอบอาหารแบบไหนเราสามารถสั่งได้เลยครับงานเนี่ยจัดที่ชั้น2นะลักษณะงานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นห้องอาหารของพนักงานการบินไทยแหละแต่เขาดัดแปลงมาเป็นเหมือนกับว่าบนเครื่องบินนะก็เราก็จะนั่งอยู่ให้เก้าอี้แบบการบินไทยบนเครื่องบินเลยตอนนี้เราอยู่กับ2เมนูหลักที่เราสั่งมาแล้วครับก็คือเป็นทนคัตสึราเมนเนาะพร้อมกับเนเน่พาสต้าคาโบนาร่าเนาะเดี๋ยวเราจะลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงครับพร้อมกับขนมไทยกรุบกริบ1เซตน้ำอัญชันมะนาวแล้วก็น้ำผลไม้รวมเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตลองทานดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับแล้วจะบอกทุกคนว่าอร่อยไหมแล้วเมื่อกี้ครับเรากินอาหารญี่ปุ่นกับอาหารอิตาลีเรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณกลางทางแล้วครับเดี๋ยวเราอีกสักประมาณครึ่งทางเราจะถึง final destination ตอนนี้เรามาจิบของหวานแล้วก็น้ำดีกว่าอันนี้ครับเป็นเมนูขนมไทยเลยนี่เขาบอกว่าอันนี้ประกอบไปด้วยขนมชั้นข้าวต้มมัดนะที่เขาบอกขนมใส่ไส้ข้าวต้มมัดสักอย่างนึงอ่ะและอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวลองชิมเลยไม่รู้น่าจะเป็นวุ้นเนาะถ้าดูอย่างนี้น่าจะเป็นวุ้นนะวุ้นมะพร้าวดีครับน่าจะเป็นตะโก้เดี๋ยวชิมข้าวเหนียวดำหน่อยใช่ที่แบบใช่เนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวจริงๆเพื่อนครับเห็นข้างหลังไหมชั้น2ตรงเนี้ยมันเป็นแบบเขาบอกว่าเสิร์ฟแบบว่าเป็นแบบเป็นคอร์สนะคนละ 1,999 บาทต้องจองล่วงหน้ามา3วันครับจะเสิร์ฟเหมือนลักษณะแบบเฟิร์สคลาสบนการบินไทยเลยแล้วมีจุดหนึ่งที่เป็นเหมือนบิสเนสคลาสที่ตรงนี้ข้างหลังนี้เลยเขาบอกว่าราคา699ครับจะมีเวลคัมดิ้งอะไรเลยเนาะยังไงใครอยากลองประสบการณ์ใหม่ครับให้ลองดูแล้วกันเนาะและตอนนี้ครับเราทานอาหารและทานของหวานเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครมีโอกาสนะครับอยู่แถววิภาวดีเนี่ยเราแนะนำให้มางานนี้เลยงานนี้เป็นแบบว่าเราจะได้กินเมนูจากเชฟระดับโลกเลยพร้อมอาหารการบินไทยเนาะแต่ละวันจะมีราคาไม่เท่ากันแต่วันจันทร์กับอังคารเนี่ยต้องสั่งในไลน์เมลที่เราได้เดินและทานอาหารในงานนี้ครับเราจะรู้เลยว่าพนักงานที่นี่ใส่ใจและดูแลเหมือนเราอ่ะอยู่บนเครื่องจริงๆครับนี่คือเอกลักษณ์ของการบินไทยเลยครับที่มีการใส่ใจผู้โดยสารเนาะบอกมันนะฉันจะพาไป
ยังไงครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับให้ฝากติดตามฮาร์ทอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ